สวัสดีเพื่อพื่ชาทุกคนนะครับผมวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณ10โมงนะครับผมว่าโอเคเลยแหละที่จะมาวิเคราะห์ทีนี้นะครับในส่วนของอาทิตย์เนี้ยเรามีแบงค์ฮอลเดย์ในส่วนของคู่เงิน NCD นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี้ยก็แน่นอนว่าอะไรที่มันรันด้วย NCD ก็จะไม่ได้วิ่งเท่าไหร่นะครับส่วนถัดมานะครับข่าวในอาทิตย์นี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับไปจนถึงวันพุธวันพฤหัสก็ยังไม่มีนะครับจนวันศุกร ก็ยังไม่มีอะไรเช่นตรงเี้ยก็สบายใจได้เลยนะครับว่าเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้ครับ g p GB p g p y เรามาเริ่มกันที่เดลี่นะการาฟมีการแกลปเปิดขึ้นมาครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวสงครามรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับประเทศจีนมากผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าราคามีการแกลปขึ้นมาซึ่งตรงเี้ยเหมือนกับว่าราคาแกลปขึ้นมาเนี่ย มันมีการทำแนวรับแล้วถูกไหมครับราคาเนี่ยเหมือนจะปิดแกรยบร้อยแล้วด้วยแต่ทีนี้มันเหลือกประมาณนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าเจอแท่งนี้มันเปิดมาปุ๊บมันแค่ทำไส้ข้างล่างอย่างเดียวถูกไหมครับซึ่งเวลาการฟทำไส้ด้านล่างอย่างเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งกลับขึ้นไปทำไส้ข้างบนนะผมแล้วก็ขึ้นต่อนะครับเช่นตรงเนี้ยก็ยังต้องไม่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อมาดูในส่วนของ4ชั่วโมงครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีในส่วนของแนวต้านข้างบนนะครับทีนี้ณนะตอนนี้ยัง วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับเพราะว่ามันมีการแกปขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันกลับตัวลงจอดแนวต้านตรงนี้หมายความว่าตรงนี้คือราคาก็มีแนวต้านอยู่นะครับในส่วนของ1ชั่วโมงครับมีแนวต้านตรงนี้พอดีเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยมีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้น่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้โดยที่แนวต้านซ้ายมือตรงนี้ก็ไม่ได้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านที่เก่าแล้วนะครับในส่วนของสามสิบนาทีครับราคาก็ยังมีแนวต้านเหมือนเดิมนะครับเรามีแนวรับตรงนี้ซึ่ง เมื่อราคาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็อาจจะต้องรอให้มันโชว์โรงร้าราคาก่อนมาอยู่ในกรอบนะครับที่ประมาณสักกี่ป๊บวกเดี๋ยวนับก่อนประมาณสัก80ปบนะครับเพราะนั้นเมื่อราคาอยู่ในกรอบประมาณ80ปบเนี่ยถามว่าจะได้ไหมผมว่าเล่นได้แหละแต่ก็ต้องรอให้มันเกิดในส่วนของอาจจะเป็นคลีนทัฟฟิกมีการาฟวิ่งลงมาก่อนนะครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคิดว่า เรายังไม่ควรเล่นในกรอบนี้เท่าไหร่นอกเสียจากว่ามันจะมีการทำคลีนทราฟิกนะครับอย่างเช่นวิ่งลงก่อนกลับตัวขึ้นเป็นโซนโลงๆแล้วก็เราหาจังหวะเล่นลงมาได้อะไรแบบนี้ซึ่งนะตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับแต่น่นอนว่าถ้าสมมติปิดเหนือเส้นเหลืองข้างบนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ถ้าปิดข้างล่างตรงนี้ครับก็น่าจะลงมาเติมเต็มในส่วนของแกลบช่องว่างราคาตรงนี้ได้นั่นเองนะครับตรงนี้นผมคิดว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับเราเล่นฝั่งไหนก็ได้รอแค่วา่าแกลบเนี่ยมันเฉลยนน่่น่เเเองงงบ้้าาาลลลลขกก็ตวสหืซ์ ทีนี้ก่อนจะไปดูในส่วนของทองคำเนาะเราไปขอบคุณผู้ใหญ่เจนีคลิปนี้กันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์ forex รนดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,ร,รับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สาคัญนะครับถ้าเราทากาไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซ ปีกระต่ายนั่นเองเนาะปี2023นะครับรุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมะระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอครัวเดียวกันนะครับกับ xm ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาผู้เงินถัดมานะครับผมก็เป็นในส่วนของทองคำนะครับทีนี้ในส่วนทองคำเนี่ยเรามาเริ่มที่เดลี่ครับเมื่อสุกที่ผ่านมามีข่าวนันนฟฟารนะร์มกก็ ลงบอกว่าลงโกรธลงโหดมันโกรธกันนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ข่าวมันจะลากได้แรงขนาดนี้นะครับที่คาถามคือเมื่อลงขนาดนี้จะเป็นยังไงครับแน่นอนว่าเวลาที่กราฟมันลงขนาดนี้มันก็ต้องมีการคอร์เรคชันหรือว่าการกลับตัวขึ้นนะครับผมเพื่อคอร์เรคชันมูฟพวกนี้นะครับซึ่งถามว่ามันจะเกิดขึ้นเลยไหมนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นในส่วนของวันนี้เลยไม่ก็พรุ่งนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่กราฟมันประทับเคลียร์ทัฟฟิกไว้ฉะน,น นะส่งหนึ่งชั่วโมงครับราคามีเหมือนจะเป็นแนวต้านอ่อนๆตรงนี้ในทาวเฟรม30มนาทีนะครับอ่ะประมาณตรงนี้ปรับขึ้นมาซึ่งเมื่อราคามีแนวต้านแบบนี้นะครับถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็แน่นอนผมว่าเดี๋ยวรอราคามันทำหายไว้ซึ่งมาทําแล้วนะครับกับตัวลงมาทําแนวรับตรงนี้น่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับหรือถ้าสมมุติว่าเขาไม่การปิดเหนือเส้นสีเหลืองตรงนี้เลยข้างบนเนี่ยแน่นอนครับว่าโซนซ้ายมือที่กราฟจะวิ่งไปเนี่ยก็จะมาถึงข้างบนตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนั่นเองเนาะซึ่งโซนข้างบนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 60ปีบแน่นอนเลยครับว่าการาฟ60ปีบถามว่าเราทํากําไรสักประมาณ30ปีบ40ปีบได้ไหมผมว่ามีโอกาสทําได้สูงมากนะครับเช่นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยเราจะสามารถเล่นได้ไหมเล่นแน่นอนครับถ้ามันปิดเหนือเส้นข้างบนนี้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของ US30 ครับ m า f r a m e Daily เราเห็นว่าการาฟเนี่ยมีการกลับตัวลงมาประมาณ3แท่งแล้วนะครับสอแท่งซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเจ้าแท่งนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันแหละนะผมคือกลับตัวขึ้นอีกทีหนึง่งแล้วก็วิ่งลงต่อซึ่งลักษณะที่มันน่าจะเป็นนะครับ น่าจะประมาณนี้น่าจะเป็นทรงประมาณนี้ครับนี่ทาไมถึงเป็นอย่างนั้น,นครับเพราะว่าจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีไส้ข้างบนถูกไหมไส้ข้างบนเช่นตรงเนี้ผมว่าเจ้าแท่งนี้ก็ควรจะต้องมีไส้ข้างบนเหมือนกันก่อนที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับสี่ชั่วโมงวอลลุ่มไม่ได้มีเลยครับผมแต่ว่าเห็นชัดเจนว่าแนวต้านนี้กันราคาไว้ไม่ให้สามารถขึ้นไปได้น,นี่ก็ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มที่ดีนะครับหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนกันมีการรีเจ็คลงมาจากแท่งนี้นะครับสามสิบนาทีครับแนวรับตรงนี้นะคร ตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการให้มันกลับตัวขึ้นก่อนถูกไหมเพราะเป็นจุดที่เดลี่จะกลับตัวขึ้นมาเช่นตรงเนี้ยผมว่าเดี๋ยวรอมันมาแตะตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีการเฟกเอ้าด้วยบางส่วนนะผมแล้วก็หาจังหวะเซลล์ลงมาได้เพราะั้นตรงเนี้ยไบแอสของยูเออเซอผมว่าน่าจะเป็นเซลล์ไว้ก่อนนะครับอิงตามในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่นั่นเองเนาะทีนี้ในส่วนของบิตคอยครับเรามาเริ่มที่เดลี่เหมือนกันบิตคอยก็แท่งของเดลี่เมื่อวันศุกร์เนี่ยวอลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับเช่นตรงนี ถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมผมว่าไปต่อได้แหละนะครับทีนี้คือมันจะไปถึงไหนล่ะก็ยังมีแนวรับนี้อยู่นะครับแต่ถ้ามันทะลุเส้นสีเหลืองมาได้ก็มีโอกาสที่มันน่าจะลงมาถึงตรงนี้เพื่อมาเติมเต็มไส้ในส่วนของแท่งนี้นะครับสชั่วโมงครับชัดเจนเลยเติม,เต,มเต็มไส้นะครับหชั่วโมงชัดเจนนะครับสามสิบนาะทีเห็นไหมราคาในไส้นี้เหมือนกันเช่นรงนี้นผมว่าแนวรับพวกนี้ ไม่ได้สําคัญมากนะครับบางคนเฮ้ยแนวรับนี้ไม่สําคัญหรอคือถ้ากราฟมันจะไปเนี่ยแนวรับพวกนี้ไม่สาคัญครับเพราะว่าเป้าหมายราคาที่กราฟต้องไปจริงๆอ่ะมันคือพวกนี้นะครับเหมือนคนเรามันมีเป้าหมายแล้วถูกไหมมันก็จะต้องทําตามเป้าหมายถูกป่ะครับอะไรที่มาเป็นตัวดึงดูดความสนใจระหว่างทางมันก็จะไม่สนใจหรอกนะครับมันกราฟก็เหมือนกันครับถ้ามันเลือกเป้าหมายแล้วว่ามันจะลงไปวิกฟิลมันก็จะล้องลงไปวิกฟิลนะครับทีนี้ ถ้าสมมุติว่ามันไม่ลงนะครับก็แน่นอนว่าผมว่าโอกาสบายนะ่าจะเป็นเหนือโซนนี้ดีที่สุดแล้วนอกเหนือจากนั้นผมว่าไม่ควรเล่นเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของทั้ง3-4คู่เงินนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำดีเก็ประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้นะครับผมมาไลฟ์ละเพิ่งกลับมานะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ